มมากอ่ะเฮ้ยมันมีบางอย่างนะสนใจที่จะทำแล้วเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเรามีช่างตีเหล็กค่ะแล้วมีนอนใส่ไปในนี้จะเปลี่ยนชื่อนอนได้มันคือชื่อปทูถูกไหมเจ้านอนโอ้ชื่อปทูอ่ะแบบไม่ต้องใช้เนมแท็กด้วยขอบคุณข้อมูลที่บอกมาแล้วกันเนาะนี่ค่ะได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วสร้างแล้วห้องครัวเรียกอย่างนี้ก็ได้อ่ะมันไม่ใช่โซนผักสวนครัวหรอกเราต้องเรียกว่าเป็นห้องครัวค่ะปิดรั้วรอบขอบชิดแล้วอู้ด้านหลังเนี่ยก็เป็นไอรอนบาร์เนาะไม่กว้างเกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปอาหารการกินพืชผักอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ขาดแคลนข้าวกินแล้วค่ะเดินไปเปิดประตูมีอะไรนะในนี้บ้างก็ผักค่ะนี่ไงโตแล้วร่องรอยแบบนี้เอนเดอร์แมนแน่นอนทำลายแปลงผักโอ้โหใช่แน่ๆอ่ะมีการทำลายนิดๆหน่อยๆเนี่ยเอนเดอร์แมนแน่นอนเลยอ่ะทำลายต้นพืชเราด้วยอ่ะโอ้โหดินโอ้ต้องป้องกันพืชผักให้ดีกว่านี้แล้วค่ะเนี่ยอีกแล้วเหรอมิวไม่มีทางวางดินไว้โดดๆแบบนี้แน่นอนอ่ะทิ้งตัวไว้นานเอ็นดังแมนก็เลยบอกว่าแฮปปี้ลันลาขุดบล็อกไปวางเล่นไปทั่วเลยอ่ะมีสุดๆไปเลยตั้งตัดเองก็ได้ค่ะรถไมค์คาร์ทวิ่งอยู่ปกติทุกอย่างแล้วก็ได้โอ้โหได้ฝักทองมาขนาดนี้คุ้มนะโอ้ยได้อยู่ได้อยู่เจ้าตัวการไม่อยากสู้กับมันแถวนี้เลยนั่นๆๆๆๆๆๆๆโหยนี่เจ้าตัวร้ายพูดถึงเขาก็มาอ่ะแถมยังมีหลักฐานคามืออีกนะจับเจ้าตัวฆาตกรตัวชั่วได้แล้วเพิ่มหมิวอยากจะทำแบบระบบที่ให้นอนค่ะฆ่าปลาให้เราลองดูเล่นๆค่ะน่าจะไม่เป็นไรหรอกออกไปนายเราไม่ได้จะคุยกับเจ้าปลาหมึกลองดูสิว่าสิ่งที่คิดไว้มันจะถูกต้องหรือเปล่าช่วยส่งเคราะห์ให้เซยเกยตื้นขนาดนี้ไม่มีทางรอดยังจะก่อโกนอีกนะอยากได้เนื้อหมึกมากๆเลยค่ะเมื่อไหร่จะอัปเดตเข้ามาเนี่ยมอสแท็กยังมีใช่ไหมเนื้อหมึกเอาไปทำเป็นเนื้อหมึกย่างได้อ่ะแล้วทำอาหารเมนูทะเลได้แต่ในไมค์คราฟทำไมหมึกไม่มีเนื้อน่าแปลกผู้พัฒนาบอกแค่นี้ก็อัปเดตจนหัวหมุนแล้วยังจะเอาเนื้อปลาหมึกอีกเหรอ แหมนิดหนึ่งค่ะอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงปีกสมแล้วกับที่ไม่ได้นอนมานานเราต้องเรียกเขาว่าเจ้าตาเขียวตืด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 ยาวขนาดนี้เลยค่ะมายาวน่าจะแค่นี้พอมั้งทดลองดูเฉยๆว่าน่าจะได้อะเงียบ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 จะมาอีกไหมเป็นท่อมมาได้เรื่อยๆค่ะในหนึ่งคืนอาจจะมาสองรอบก็ได้นะไม่อยากให้มอนเกิดบนนี้มิววางเป็นนี้แล้วกันค่ะพรมเนาะเท่าที่จำได้แบบไม่เคยทดลองนะมันกันการเกิดของมอนเตอร์ได้ค่ะเอ๊ะอีกแล้วนั่นไงได้ยินเสียงกลางปีกทุบหนึ่งนี้เนอะเจ้านี้แน่นอนนี่สำคัญเลยห้ามตักน้ำในนี้เด็ดขาดอ่ะตรงไหนเป็นระบบน้ำไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปไหลลอยขึ้นมาลอยมาโอ้โหพัดเข้าสู่ฮอปเปอร์ได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละฮอปเปอร์หื้อได้อ่ะถูกต้องทุกอย่างเอ๊ะลามาหายไปไหนหนึ่งตัวแล้วมิวจับไว้สองนี่อ้าวทำไมเหลืออยู่แค่ตัวเดียวแล้วคู่นายหายไปไหนเพื่อนเขาไปไหนอะปกติน่าจะตามกันอยู่นี่นา
มิวเทนทั้งคู่เลยค่ะจะบอกว่าหายไปหนึ่งตัวแล้วเหลือแค่ตัวหนึ่งเหรอโหเหลืออยู่โดดๆเลยลามาของ Wandering Trader ค่ะแงบแงบเอ้ยโอ้โหสามตัวว่าแล้วนี่อ่ะมาได้หลายรอบจริงๆอุ้ยคงไม่ได้นอนนานอื้อข้าง่ายจริงๆค่ะดับแรงแล้วทุกอย่างก็ดีหมดปิ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 ดอ้าวน้ำยังอยู่ค่ะวางกล่องแล้วไม่ปิดน้ำไม่ดีเลยวางกล่องไปส่งไอเทมมาได้ไหมเนี่ยอยากรู้ต้องลองดูเนี่ยแฟนทอมเมมเบรนถ้ามาไม่ถึงแปลว่าต้องมีการวางผิดอะไรสักอย่างหนึ่งมาได้ถูกต้องเนี่ยแหละคุณผู้ชมพาหมิวเรียกเอ็กซิลอดว่าน้อนใช่ไหมต่อยเรียกว่าน้อนหมิวก็เลยเรียกน้อนตามเนี่ยแล้วแบบอุ้ยตอนนี้แบบจะเรียกน้อนตลอดเวลาแล้วคนที่ไม่รู้อ่ะอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอะไรคือน้อนเหรอเนี่ยต้องโทษคนดูเลยพาหมิวเรียกน้อนเนี่ยปุ๊บก็เอ้ยนี่จมน้ำก็คือเอ็กซิลอดใช่ไหมเราก็ควรที่จะเรียกอย่างนั้นค่ะแต่ไม่เป็นไรน้อนน่ารักดีลำบากเกินไม่ไหวจะเคลียร์ประตูเธอค่ะง่ายเพิ่มขึ้นเยอะเลยคือถ้าจะกำหนดให้ปลาเกิดในนี้มันต้องทำหลายอย่างนะแบบจำกัดพื้นที่ของน้ำค่ะแล้วดูแลเรื่องบล็อกให้ดีๆแต่นี้หมิวแบบเอาแบบง่ายๆแค่อยากจะทำให้ตรงนี้เป็นฟาร์มปลาค่ะที่จะได้ปลามาไว้กินแค่นั้นก็พอละแงะปลาอย่าไปขวางทางก่อสร้างสิวางบล็อกไม่ได้เจ้าปลาอุ้ยปลาไปโกงอยู่ตรงนั้นเลยค่ะนั่นคือไม่ใช่สิ่งที่ต้องการที่อยากทำนะโกงเป็นระเบียบจริงๆเขาโดนน้ำพัดไปค่ะประมาณนั้นแหละแล้วเราก็มาหาแรงงานทาสเปลี่ยนชื่อเลยเจ้าปลาทูค่ะลงไปแล้วก็วางไปเลยเอ้ยตัวน้อยสองตัวสีเดียวกันเนี่ยแหละความต้องการแรงงานทาสมาแล้วฟาร์มนี้น่าสนใจค่ะตรงที่เราได้ใช้แรงงานนอนในการหาปลาให้หมิวได้กิน เนี่ยแหละคือสิ่งที่เล็งไว้คือไม่ได้คิดถึงว่าจะได้ปลาเยอะอะไรนะแต่รู้สึกว่าอยากจะเอานอนที่น่ารักมาทรมานแค่นั้นเองเขาบอกว่าเขายังไม่ล่านอนเขามีความสุขแฮปปี้เอออุ้ยลาปลาหมึกด้วยเอ้ยอ้าวโอ้สูงเกินไปดิ้งออกด้านข้างค่ะรู้แล้วต้องเสริมให้สูงกว่านี้สินะไหนไหนไหนจัดการอีกไหมนอนค่ะเวลาที่แบบอารมณ์ดีก็จะล่าปลาให้เราแหละแค่ครึ่งหนึ่งนี้พอไหมคะไม่อยากจะให้มันเข้าใกล้ฟาร์มเหล็กมากอะต้องบอกค่ะว่าหมิวไม่ซีเรียสกับปลาที่นอนล่ามาเลยนะพอแค่ล่ามาให้อะแค่นั้นก็ดีสุดๆแล้วแหละตัวใหม่นอนจ๋าสีขาวเอ้ยยังไม่ได้มันเลยใช่ไหมไปเลยนายไล่จัดการปลาข้างนอกนี้หมดปลาจะได้ไปเกิดข้างในได้อุ้ยแม้จะมีปลาเกิดข้างนอกนี้ไม่มีปัญหาค่ะได้มาแล้ว7 คุ้มคุ้มคุ้มเออไม่ได้เน้นปริมาณแต่เน้นการได้ทรมานนี่มันดีจริงๆเลยมีความสุขแค่แรงงานทาสเอาเอ็กซิลอดมาเป็นแรงงานทาสในการหาปลาให้อู้มันจะฟินอะไรได้ขนาดนี้มีพิซซ่าเหลืออยู่10อันค่ะแล้วก็มีอ้อยโอเคทำของที่เกิดประโยชน์หน่อยแล้วกันด้านนี้เลยแล้วกันค่ะถึง10อันเนี้ย3 6 9อู้หู10พอดีฟาร์มอ้อยแบบอย่างง่ายค่ะแบบไม่คิดอะไรมากเอ้ยอย่างนี้ผิดสิไม่เอาพลาดแล้วเอาใหม่ค่ะภายใต้นี้ก่อนปลูกอ้อยไม่มีน้ำไม่ได้วางเข้าไปไหลทั้งซ้ายทั้งขวาสุดมุมพอดีปิดบล็อกไปเลยอย่างนี้มิวก็ปลูกอ้อยได้อุ้ยมีน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่อ่ะฮอปเปอร์มีเยอะเหล็กมีเยอะเออจัดไปไม่แกไม่สนได้หมดค่ะอ่างออกนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นที่วางกล่องการเก็บเกี่ยวไม่ยากเลยพร้อมแล้ว
observer box ค่ะตรวจจับการโตต้นอ้อยแค่นั้นจบซ้ายกับขวาค่ะเผื่อไว้เผื่อว่าต้นซ้ายไม่โตขวาก็จะโตมิวไม่ตรวจจับทุกต้นหรอกไม่จำเป็นค่ะสมมุติโตแล้วปึ๊บตัดได้ค่ะแค่นี้แหละเหลือล้อมกรอบแค่นั้นเองตรงเนี้ยมันไม่ใช่ฟาร์มอ้อยอ่ะต้องเรียกอย่างหนึ่งว่าฟาร์มน้ำตาลคืออยากได้น้ำตาลมากกว่าอ้อยเพราะว่าจะเป็นเหมือนห้องครัวที่เอาไว้ทำอาหารน้ำตาลนิดๆหน่อยๆค่ะแค่นั้นก็พอละแต่รู้สึกว่าโวนี้น่าจะยังไม่เจอทะเลทรายมั้งคะหรือว่าเจอแล้วจะจำไม่ได้ก็ไม่แน่ใจ1212โอเควัดขนาดเรียบร้อยกระจกปึ๊บได้2แถวค่ะถ้าเป็นเหล็กล้วนอาจจะไม่สวยเนาะออกแบบเป็นสแลบแล้วกันค่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆปรับเปลี่ยนไปไม่ชอบที่จะมืดค่ะบันไดตอนที่ใช้ก่อสร้างหลังคาสิอ่ะยังไม่ต้องเคลียร์ก็ได้ไว้แบบนี้แหละค่ะอุ้ยเรียบร้อยเลยค่ะ10ต้นแค่นั้นต้องบอกว่าก็คือฟาร์มอ้อยที่เอาไว้ทำน้ำตาลค่ะไม่ใช่ฟาร์มอ้อยที่เอาไว้ทำกระดาษเนาะโอ้ตายต้นไม้ต้องบินอยู่อย่างสุขสบายเลยท่านโจรเอ๊ะแถวนี้มีวัวไหมคะด้านหลังอะไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่เห็นเลยค่ะนับว่าวัวอาจจะฆ่าตายในช่วงแรกหมดแล้วคือไม่ได้อยากจะได้อะไรมากค่ะแค่อยากจะมีวัวไว้หนึ่งตัวไว้แบบรีดนมทำอาหารอะแค่นั้นแหละไม่ได้โลภมากอะไรเลยแต่หากเป็นไปได้ว่าช่วงแรกแบบหิวข้าวแบบซกมาเนี่ยเห็นวัวอยู่ด้านหน้ากวาดทันทีด้วยดาบอะแล้วเป็นเนื้อก็เลยแบบไม่เหลือวัวอยู่อุ้ยเจ้าหมาน้อยไม่เห็นจริงๆนะโอ้โหจะต้องไปเอาวัวจากที่อยู่หน้าบ้านมาใช้เหรอนั่นอย่างไกลเลยนะก็ถือว่าไม่มีโชคกับมันมิวว่านะMinecraft ต้องปรับเรื่องการดีสปอนของ Enderman นิดหนึ่งเลยค่ะพอรู้สึกว่ามันแบบอยู่นานเกินไปอ่ะก็เป็นภาระผู้เล่นซะจริงๆมาเลยนายมานี่ลงไปเอ้ยนั่นแหละค่ะได้แล้วพูดถึงก็มา Enderman ยืนกลางน้ำคือมันก็ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะแต่มันแบบน่ารำคาญตรงที่ยกบล็อกได้แล้วมาแบบขวางเราได้อะแค่นั้นแหละสร้างเสร็จแล้วก็ยังต้องมาซ่อมจุงคอไก่ปกติไก่อะต้องอุ้มใช่ไหมทำไมไม่ออกแบบระบบอุ้มคะในไมโครฟสัตว์อะเราแทบจะอุ้มได้นะหมูเราก็อุ้มได้ค่ะไก่ก็อุ้มได้ไมโครฟมอสอะเฮ้ยสวัสดีแต่ไมโครฟนี้ต้องจูงเพราะอุ้มไก่ไม่ได้มานี่ทำนี่ไก่ไก่บอกขึ้นไม่ได้เฮ้ยอย่าลากเราไปทางนั้นงั้นก็ทางนี้ก็ได้นายมาสิอย่าร่วงนะอย่านะโอ้เก่งมากเอาอยู่ใกล้ๆกันเลยอันหนึ่งเป็นอ้อยเป็นน้ำตาลอีกอันหนึ่งเป็นไข่ค่ะวางฮอปเปอร์ลงไปปิดบล็อกจบอย่างนี้แล้วกันไก่จ๋าขึ้นมาสิตัวเองนั่นแหละลงไปความสูงสัก2ชั้นแล้วกันค่ะเพื่อจะเอาไก่ตัวอื่นเข้ามาด้วยเอาให้เชือกขาดปึ๊บนี่ไงเลี้ยงไก่ในนี้ไก่ออกไข่เก็บเข้าสู่กล่องแค่นั้นเองต้องมีหลายๆตัวสินะจะได้ออกไข่พร้อมๆกันอันที่จริงอาหารในไมโครฟอะที่ผู้เล่นกินนะก็จะอันดับหนึ่งแน่นอนแหละแครอททองคำยังไงเขาก็ว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะในเรื่องของโภชนาการรองลงมาก็จะเป็นพวกเนื้อย่างต่างๆเนาะเนื้อหมูเนื้อวัวค่ะเนื้อแกะอันนี้จะอยู่ในเทียร์เดียวกันส่วนเนื้อไก่จะอยู่ในเทียร์ที่รองลงมาไก่ย่างอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทำได้แต่ก็ต้องเลี้ยงไก่จำนวนมากๆก่อนแน่นอนเริ่มจาก2ตัวนี่แหละมาเลยเราจะพานายกลับไปอยู่บ้านด้วยกันไปอยู่เป็นคู่จากนั้น2ตัวก็จะเป็น3เป็น4เป็น5ค่ะไล่ไปเรื่อยๆเขาก็จะแบบเยอะมาก
ทีนี้จะขยายให้เป็นร้อยเป็นพันตัวก็จะง่ายขึ้นเลยค่ะเริ่มจากพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์สัตว์ในไมน์คราฟต์ไม่มีเพศอ่ะจะเรียกว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ยังไงเราเรียกเขาว่าไม่มีเพศพันธุ์ไหมแหมก็ไม่น่าจะขนาดนั้นเนี่ยมันเลยนายเงียบโอ้สั่งได้ดังใจแต่ก่อนก็เคยประสบปัญหาในการให้อาหารไก่นะคะทีนี้อยู่ดีๆเห็นว่าใช้น้ำจะให้แบบได้ง่ายขึ้นดังนั้นมาก็เลยแบบใช้น้ำตลอดวางน้ำลงไปไก่ลอยขึ้นปุ๊บนี่ไงให้อาหารได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็ตักน้ำออกโอ้โหฟิชเชอริ่งกันเรียบร้อยมิวได้พี่แล้วในนี้ก็ได้ลูกไก่มีไข่ไก่ค่ะมีอ้อยแล้วก็มีฟักทองโอ้โหเมนูสุดโปรดอันดับที่หนึ่งสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพายฟักทองค่ะหม่ำเลยเอาเลือกเอาใส่ได้แล้วอร่อยจะว่าไปก็ควรมีฟักทองแบบฟักทองนึ่งฟักทองย่างเนาะแต่พายฟักทองก็ไม่ดีนายอย่านะถ้านายไม่ลงน้ำนายตายนะโอ้นึกว่าเขาติดแบบวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยนายต้องลงน้ำนะเพื่อนเอาลงไหมโอ้ยต้องลุ้นเนี่ยเฮ้ยเร็วลงไปเออนั่นแหละอีก9 29โอ้ลงเถอะน้ำนอนลงแล้วค่ะคือนอนน่ะอยู่บนบกเกิน5นาทีตายอ่ะไอ้หางอุ้ยสีเหลืองนั้นจ้าเงบอุ้ยสีชมพูอะโอ้ยอุ้ยอีกตัวหนึ่งสีชมพูด้วยอุ้ยดีไม่ต้องทำฟาร์มนอนแล้วเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบบมืดค่ะมีโพรงแค่นั้นนอนก็มาแล้วนั้นจ้าเงบอุ้ยอีกหนึ่งตัวค่ะโอ้ดีขนาดตรงนี้มีไหมอุ้ยตีน้ำตาลอยู่ไหนนะ3ตัวอุ้ยบนนี้3เลยอ่ะเอ้ยเยอะไปแล้วอุ้ยต้องเพิ่มเยอะๆเลยค่ะอย่างงี้สุดยอดปกตินอนจะไม่เกิดในที่เดียวกันแล้วสเต็กกันเยอะขนาดนี้ค่ะเอานอนอุ้ยนึกว่านอนหายไปอุ้ยตัวที่หนึ่งค่ะโอ้โหนึกว่าแบบเดินผ่านออกแป๊บเดียวปุ๊บดีสปอนอย่างนี้เสียใจเลยนะเงียบตัวที่สองหนูจ้าได้แล้วครบคืนนี้มิวจะได้นอนกี่ตัวแล้วเนี่ย6แล้วนะยอดจริงตัวสุดเนี่ยขนาดเรามีแบบเอ็กซิลอดในพื้นที่นี้ตั้งหลายตัวแล้วนะอย่าบอกนะว่ามันนับตัวที่เทมกับตัวไม่เทมแยกกันค่ะยอมหาเลยแหละแค่โพรงนอนน้อยขนาดนี้คุ้มค่าจริงๆเอ๊ะโอ้โหดินทรายโอ้ถ้าเกิดมาอีกนี่ก็สุดยอดเลยค่ะจับปุ๊บเกิดปั๊บมาอีกอะไรอย่างงี้โอ้ยจัดเลยไหมคะมิวว่านะรู้สึกว่าโปต้องพิมพ์ว่าปลาทูค่ะเฮ้ยถ้าเราปลาทูหลายๆอย่างนี้มันจะเป็นแบบหลายปลาทูมากเดี๋ยวแยกไม่ออกนะเนี่ยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนจะให้นับเลขก็คงลำบากค่ะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าตัวที่หนึ่งตัวที่สองหรือว่าได้มากี่ตัวแล้วอะเรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมเลยค่ะที่บอกมาว่ามันเปลี่ยนชื่อได้นะพี่เออขอบคุณคอมเมนต์มาค่ะเลี้ยงไว้ตัวเดียวก็พอแฮะเอ้ย2ตัวดีกว่าเดี๋ยวไม่มีคู่จะถูกหาว่าใจร้ายเกินไปแค่นี้ก็เอานอนมาเป็นแรงงานทาสก็ทรมานเพียงพอแล้วเอ็กซิลอดก็บอกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าทรมานเลยนั่นคือแบบพฤติกรรมที่เราชอบให้ล่าปลาขนาดไหนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะยังน้อยก็ดีกว่าอยู่เฉยๆไม่มีประโยชน์ได้ใช้แรงงานสักนิดสักหนึ่งได้ปลามาสักตัว2ตัวนี้ก็คุ้มค่าเลยอ่ะเพราะปลาจากแรงงานน้อนอ่ะยังไงมันก็อร่อยกว่าปลาย่างธรรมดาที่ไปตกเองไปหาเองอย่างแน่นอน
การันตีนอนเยอะมากค่ะคุ้มเลยอ่ะอะไรจะขนาดนั้นโอ้วันอยากเกิดก็มาเงี้ยเงี้ยอุ้ยแฮปปี้มีความสุขละสิเริ่มชุกชุมค่ะด้วยประชากรนอนและมีหลายสีละถ้าจะขาดก็น่าจะขาดตัวแรที่สุดสีเหลืองมีอยู่แค่ตัวเดียวค่ะแล้วสีขาวในบ่อนี้ก็มีอยู่แค่ตัวเดียวเนาะสีที่เยอะคือพวกสีน้ำตาลค่ะกับสีชมพูหลายตัวมากๆอีพีนี้ค่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะวันนี้ได้ทำหลายอย่างมากๆห้องครัวก็มีข้าวกินแล้วค่ะผักก็มีแล้วน้ำตาลก็มีแล้วแล้วยังได้ปลาจากแรงงานท่านน้อนอีกอุ้ยดีจะตายไปอีพีนี้ค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะมีความสุข ดีจริงจังอ่ะน่ารักแล้วก็มีประโยชน์เอ็กซิลอดคุ้มค่าค่ะ